ประธานครับไม่ต่อล้อต่อเถียงนะฮะเพราะว่าเถียงกับผู้หญิงนี่เขาบอกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่เจริญครับท่านประธานครับเมื่อกี้ท่านรังสีมาพูดบอกว่าประชากรแสนกว่าก็เข้าใจครับแต่บ้านท่านน้ำไม่ได้ท่วมเยอะเท่าคลองสามวาจริงๆนะท่านประธานขอความเห็นใจครับตัวเลขนี่ไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยท่านประธานครับมีประชากร 200,000 คนท่วมอยู่ประมาณ 100,000 คนขอเข้ากล่องโดยพม.ก็สสขอไปไม่ได้หมายความว่าเอาตังค์ให้ผมทำกับข้าวไม่ให้เมียผมทำนะท่านประธานครับก็ขอไปได้แค่ 20,000 คนถ้าท่านบอกเบิกเป็นแสนกล่องท่านประธานครับบวกเครื่องคิดเลขนะครับ 20,000 คนต่อวันคูณด้วย3มื้อก็เท่ากับ 60,000 กล่องต่อวันเท่านั้นเองแล้วท่านจะไปตื่นเต้นอะไรกับการเอาข้าวไปแจกชาวบ้านเขาตามหมู่บ้านเท่านั้นเองครับท่านประธานครับสาระมีเท่านี้ครับส่วนท่านจะเอาอะไรมาให้ผมดูมันไม่เกี่ยวกับไม่มีตัวเลขเลยนะครับท่านประธานครับที่เกี่ยวกับผมเนี่ยฮะดูชัดเจนนะเขาไปเอารวมประเภทแบบ10วัน7วันน่ะท่านประธานครับเนี่ยก็เขียนอยู่ 60,000 กล่องคุณรังสีมาก็มั่วละก็วันละเมื่อกี้คุณบอกวันละแสนเนี่ยเห็นมั้ยท่านประธานก็โกหกกันต่อหน้าต่อตาพอเอามาดูเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านกรุณานั่งอยู่ประจําที่นะครับเดี๋ยวไม่ได้ครับไม่ได้ประจําที่ครับนั่งเชิญท่านต้องพูดกับประธานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเชิญเจ้าหน้าที่ออกไปทั้งคู่นะครับกรุณาได้นั่งที่ท่านเจียวพอแล้วครับไม่อย่างนั้นประเทศนี้มันก็ไม่มีการชี้แจงใครจะกล่าวหาผมชี้หน้าด่าเขาทุจริตก็ได้เหรอครับท่านประธานครับผมพูดด้วยเหตุผลนะท่านประธานฟังผมบ้างดิท่านประธานฟังนะครับเขาบอกวันละแสนกล่องท่านประธานดูนะฮะงวดที่1พม.ไปแจกข้าว7วันท่านประธานครับจำนวนวันละ 60,000 กล่องก็คือมีคน 20,000 คนกินข้าว3มื้องวดที่2วันที่16ถึง17อีก5วันครับวันละ 45,000 กล่องประชากร 15,000 แล้วท่านเอามารวมท่านตีคุมทางการเมืองพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะตลกกับท่านประธานครับถ้าท่านอธิบายด้วยเหตุผลด้วยความเป็นจริงอย่างที่ท่านอธิบายเดินมาให้ผมเนี่ยท่านก็จะพูดแบบที่ผมพูดแต่ท่านบอกโอ้เบิกวันละแสนท่านมั่วแล้วท่านไม่เห็นใจคนจนอันนี้นะครับท่านข้างหลังไม่ต้องประท้วงผมให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ถูกพาดพิงนะครับ